อรุณสวัสดิ์ครับทุกผู้ฟังพบกับรายการธรรมรับอรุณนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาภัยบูร์อภิปุโน่ดำเนินรายการครับกับนัวิชการพระอาจารย์ครับเฉยพรเฉยนพยนพทุกวันจันทร,ร์อรรมภาพก็จะมาพบกับคุณทรงพลสัปดาห์เป็นสัปดาห์เพื่อที่จะนําประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในสถานก,การณ์บ้านเมืองปัจจุบันบ้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันบ้างมาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่เราจะพูดเกี่ยวกับในชีวิตประจําวันการนาธรรมะที่จะมาใช้ในชีวิตประจําวันทําอย่างไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบคือคนเราก็จะมีชีวิตอยู่ที่วัดน้อยกว่าอยู่ที่บ้านเี่ใช่ไหมอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานบางทีมันมากกว่าคเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่อยู่มากกว่าของเราเนี่ยจะทำไงให้มีธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้ก็จึงมาพบกับคุณชมพลในทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ใช่ไหมครับหลักธรรมต่างๆเนี่ย ต้องนาไปปฏิบัตินะครับการใช้ชีวิตของาราวาสในโลกปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ชีวิตยากจังเพราะว่าถ้าเกิดนําหลักธรรมเนี่ยไปปฏิบัติอยู่แต่ในวัดเนี่ยนะครับก็จะง่ายเพราะว่าในวัดเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ภายนอกแล้วอยู่ในโลกชีวิตประจําวันโอโ้กิเลสมันมาทุกทางนะครับตาหูจมูกลิ้นไหลามาเต็มไปหมดมการที่จะควบคุมจิตใจการที่จะ ทำจิตเนี่ยให้เข้มแข็งเนี่ยโอ้โหทําได้ยากจริงๆนะครับบางทีรู้หลักทำแล้วแต่ทําไม่ได้นะฮะเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาตอบคาถามของท่านผู้ฟังกันก่อนนะครับ<ม>ที่เขียนจดหมายสอบถามกันเข้ามานะครับโดยคุณสมศักดิ์นะฮะจากจังหวัดอุทยธศรีอยุธยานะครับเขียนจดหมายมาบอกว่าฟังรายการเป็นประจําทุกเช้าคําถามครับคือ เห็นบางรายการเนี่ยเขามีการบอกบุญเรียราย,ยาิโยมการเป็นพระมาเทศการแต่รายการนี้ไม่มีอ้าวคำถามคือว่าแล้วกรณีต่างๆเนี่ยที่เขาได้ฟังในรายการอื่นๆแล้วมีการเ,กเรียกทานบบบใช่มีการเรียอะไรบอกบุญแล้วคนฟังเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกโอ้ยผมลำคาญ<ม>ไม่อยากจะฟังหมุนไปฟังคลื่ออื่นๆเนี่ยถามว่า <laughs> บาปไหมครับบาปไหม,ามการเรียอะไรบอกบุญเนี่ย คือถ้าเราดูแบบเอาเฉพาะแบบว่าข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคุณสมพิษ์คือมันเป็นสิ่งดีนะเพราะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นทางไปสวรรค์โอเคเนาะซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วที่ว่าจะต้องบอกทางสวรรค์ให้ครับก็จะหมาแต่ว่าสำหรับพระอาจารย์เองอะทาไมถึงเราไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะบอกบุญเรื่อยๆเนี่ยมากเท่ากับแบบสัดส่วนที่เราจะมาพูดคุยครับเพราะว่าคือพระอาจารย์คิดวา่างี้ว่าเรามีเวลาน้อย ในรายการของเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนเรามีส0มสิบนาทีเองใช่ปะครับเดี๋ยวนี้เราเพิ่มมาเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ยังคิดว่ามันมันเราควรจะใช้เวลาให้เต็มที่กันมากกว่าในยีิบสี่ชั่วโมงเราอยู่เป็นแค่ชั่วโมงเดียวเพราะนั้นก็จึงแบบว่าอยากจะเอาเนื้อหาอะไรต่างๆให้ได้เต็มที่ไอเรื่องที่จะมาบอกบุญเนี่ยก็จึงน้อยแต่แต่แตถ้าผู้ฟังนี่ไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเร็วซ้ำไม่ดีไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดคนที่เข้ามาบอกบุญเราเนี่ย แล้วเราเกิดลำคาอันนี้เป็นบาปของเราด้วยซ้ำทีนี้เราควรจะทําไงเราควรจะอนุโมทนาโอเคนะเราทําอะไรได้เราก็ทําส่วนที่เรามีการแบบ่งใจทราบไว้อะไรต่างให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งสิ่งดีทีนี้ในเมื่อคุณสมศักดิ์ไหนเขียนมาแล้วก็ก็บอกเลยก็แล้วกันไหนๆก็อาศัยเหตุปัจจัยนี้ว่าครับวัดป่าดยอยใุกโลกเราเนี่ยก็จะมีงานกระถินวันที่สามตุลาคมวันเสาร์ วันเสาร์ใช่ใชวันที่ 2>, 2, 2นี่ออกพรรษาวันจันทุขใช่ไหมแล้วก็วันที่3นี่ก็เป็นงานกระถินครับถ้าท่านผฟังต้องการจะร่วมในบุญงานการกระถินก็สามารถร่วมได้ไปที่เว็บไซต์ของวัดดอนหายโศก c o ดอนหายโศก .co เนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานกระถินก็สามารถร่วมบุญกันได้โอเคทีนี้ว่าเวลาที่เราได้รับไม่ไว่าจะเป็นการได้รายหรือว่า การที่เขาจะมาบอกบุญโดยการให้ทานอย่างใดอย่างหนึง่งสิ่งแรกเลยก็คือว่าอย่าไปแบบคิดรำคาญอย่าไปคิดเป็นแบบอกุศลจิตอันนี้ไม่ดีแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการแบ่งใจทราบที่ถูกต้องส่วนที่เราแบ่งไว้เราจะทําก็ทําได้ส่วนที่เราแบบไม่สนุกทำเราค็ไม่ต้องทําแต่อย่าไปคิดไม่ดีไงอย่างน้อยแบบว่าเในร้ายที่สุดก็อุเบกข,ขาเในร้ายที่สุดก็อุเบกข,ขาแล้วก็ บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันก็ทบาทสองบาสไปแบบผ่านๆไปอย่างเงี้ยตัดลาคาญตัดลาคาญอ่ะอย่างนั้นก็ยังได้บุญอา้าีนี้ดีขึ้นไปอีกก็คือว่าเราก็มีจิตใจที่มันสูงส่งดีงามมีศรัทธาถ้าศรัทธาเราน้อยแล้วเราจะทําเนี่ยบุญมันก็ได้น้อยครับเราทําน้อยด้วยศรัทธาที่น้อยเหมือนกับว่ามเมล็ดพืชที่จะเอาไปหวานบนนาเนี่ยนะ ถ้าเมล็ดพืชมันเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีไปหว่านในดาต่อให้หนาดีบางทีมันก็ออกผลมาไม่ดีแต่เมล็ดพืชที่เอาไปหว่านนี่ก็คือศรัทธาที่เรามีถีงมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขยอดเงินงไงเห็นไหมมันอยู่ที่ศรัทธาของเราตัวนั้นเองอยู่ที่ศรัทธานี่สําคัญเ,เพราะนั้นก็คืออาศัยเหตุปัจจัยที่คุณสมศักดิ์เขียนจดหมายมาอย่างนี้เนี่ยนะประเด็นก็คือจึงทําความเข้าใจว่า ไม่ใช่ว่าเขาจะมาเรื่อยรายบอกบุญแล้วจะกลายเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะก็ให้อุนมทนาการทําส่วนที่เท่าเทียมได้ส่วนที่ถ้าเราไม่ได้มีศรัทธาเราไม่อยากรวมเราก็ปฏิเสธไปให้แบบเรียบง่ายรบอบครอบอยู่เบกขาอย่างนี้ก็ไปได้ใช่ไหมครับอส่วนคําถามที่สองนะครับคุณสมศักดิ์ก็ถามเพิ่มมาบอกว่าสมณศักดิ์ของพระอืมสมณศักดิ์ของพระหรือว่ายศของพระเนี่ยสมเด็จรองสมเด็จพระธรรมพระเทพ พระราชพระพรหมเนี่ยเ,เขาเรียงลําดับกันยังไงนะครับรายละเอียดตัวเนี้ยโอเคก็เนื่องจากว่าในราชตระกูลนี้คือหมายถึงราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับก็เป็นราชตระกูลที่มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะประเดน็นก็จึงเหมือนกับว่าคือพระราชาเนี่ยโดยโดยความเป็นพระราชาเนี่ยก็มีอิสริยยศเป็นกําลังอิสริยยศเป็นกาลังเพราะฉะนั้นจะแสดงถึงความที่แบบโอ้ฉันจะนับถือใครเนี่ยก็คือจึงมอบ อิสริยยศเนี่ยให้เห็นหนึ่งไหมอย,อย่างเมื่อก่อนอพระมหาภัยบุญเนี่ยก็เป็นพระภัยบุญธรรมดาโอเคครับทีนี้พอไปสอบปร,ริยนธรรมสามประโยคได้ราชตระกูลนี้เขาก็มีศรัทธาเขาเลยให้เป็นพระมหาเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนตำแหน่งสำหรับคนที่ได้ตรงนี้เป็นคำนำหน้าเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนกับ ก็อะไนนายพลอ่เป็นตําแหน่งที่เขาให้ขึ้นมาสมัยก่อนเขาก็าจะเป็นเขาเรียกว่านายคุณสมบัตเป็นหลวงเป็นอ่ามีมียศถาบรรดาศักดิ์เมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ะจะมีคุณนองคุณนาเนี่ยก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์ใช่ใช่ทีนี้สําหรับคารวาวาเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วใช่ไหมจรอของรพระนี่เขายังมีอยู่อ่ก็สมัยนี้ก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเขายกเลิกก็คือยกเลยแต่เขายังมีอยู่ก็มีอยู่ทีนี้ว่าไอ้เรื่องยศตาแหน่งเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นกราวาททุกคนไม่ควรจะติดในยศตำแหน่งอยู่แล้วเห็นได้มาเนี่ยคือคุณต้องมีตำแหน่งเ่ะคุณถึงจะมาทําหน้าที่ได้อย่างเช่นว่าถ้าคนที่ไม่ใช่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วคุณมาสั่งเนี่ยใครก็จะไปฟังใช่ป่ะล่ะอืมเอาคุณก็ต้องเป็นอธิบดีอ่าคุณต้องมีตำแหน่งมาพร้อมกับหน้าในการที่คุณจะทํางานครับแต่ว่าการทํางานคุณทําให้เต็มที่ทางานด้วยความซื่อสัตย์ทางานด้วยความบริสุทธิ์ใจทางานอย่างดีงามเพื่อประโยชน์ประชาชน อันนี้เราก็ไม่ติดในชื่อเสียงยศตำแหน่งได้แต่เพื่อที่จะทํางานบางทีคุณก็ต้องมีตําแหน่งหน้าที่เพราะฉะนั้นตําแหน่งพวกนี้คือเขาก็ให้พระนี่แหละมาช่วยกันดูแลบรหิหารจัดการระงับอธิการปกครองหมู่คณะให้เกิดความอยู่ผาสุขก็จึงไล่กันไปตามลำดับตั้งแต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดไปจนถึงพระอธิการะอะไรต่างๆก็เป็นระบบของเขาไปครับ นี่ก็คือคําถามนะครับจากคุณสมศักดิ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองประเด็นที่สอบถามกันเข้ามาครับเรื่องต่อไปนะครับมาดูเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกันบ้างเราทราบกันดีครับเรื่องของไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์นะครับมีคนไปกราบไหว้กันเยอะมีคนไปขอนู่นขอนี่กันเยอะแก้บนด้วยการจดประทัดแก้บนด้วยการถวายสิ่งต่างๆนะครับที่เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะดนบันดาลความสําเร็จบางคนเนี่ยไปบนแล้วสาเร็จก็เอามาถวายบางคนยังไม่สําเร็จอยากจะสําเร็จก็ถวายเอาไว้ก่อนนะครับคําถามคือว่าการไปสักการะแบบนี้เนี่ยตกลงเรียกว่าศรัทธาหรือว่าความงมงายครับอาจารย์โอเคเราพูดถึงหลักธรรมเราหลักธรรม<ช>กลับมาที่คําสั่งของพระพุทธเจ้า,เามีธรรมะข้อหนึ่งที่อยู่ในหมวดของมงคลสาออย่างก็คือว่า บูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครที่เป็นบุคคลที่ควรบูชาเอาก็คนที่มีคุณงามความดีต่างๆพ่อแม่อันนี้ทําไมคุณถึงบูชาท่านนะโอเพราะว่าเป็นผู้ที่อุปการราก่อนครับอ่าพระเจ้าจักรพรรดิอ๋อทำไมต้องคุณต้องบูชาพระเจ้าจักรพรรดิอ่ะโอ้มีคุณธรรมอย่างนี้มีจากแก้มีทรัพย์จอย่างมีคุณความดีต่างๆนานนอ่ะ อ่หรือบูชาพระพุทธเจ้าอ่าทำไมคุณบูชาพระพุทธเจ้า,าอ่ะโอ้นี่เป็นอรหันต์สมมาสมุทโธพระธรรมพระสงฆ์ีเป็นตนคนที่คนบูชาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในโลกนี้แต่ท่านจึงพูดถึงว่าการปฏิบัติตนบูชามารดาบิดาการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลแม้แต่พี่น้องด้วยกันการเคารพตามฐานะสูงต่ำเชตตาปัจญญนธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลธรรมครับเพราะนั้นการบูชาเป็นสิ่งดีโอเคนะ แต่งบูชาเป็นสิ่งดีเนี่ยหมายความว่าคุณมีศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งดีแน่นอนโอเคนะนสิ่งที่ต้องเสริมไพ่พร้อมกันไปด้วยกับศรัทธาก็คือปัญญาต้องมีปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าศรัทธาโดยขาดปัญญามันจะกลายเป็นความงมงายหรือว่าความยึดติดคือมันมันต้องสองส่วนคุณสมพลหนึ่งศรัทธาเนี่ยต้องมีปัญญาหนึ่งศรัทธาต้องให้เกิดความเปลี่ยนครับศรัทธาเนี่ยต้องมีสองอย่างประกบคือปัญญาและวิริยะคือความเปลี่ยน ถ้าศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรก็เอาแต่อ้อนวอนขอร้องแล้วไม่ทําอะไรแบบงอเมืองอเท้าแล้วคุณก็ขอให้ฉันสอบผ่านขอให้ฉันบังมีร่ํารวยแต่ว่าตื่นสายด่าคนอื่นไม่ขยานคือมันก็จะไม่ได้มันก็จะยากก็จะไม่คุณไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้ทําความเพียรถ้าศรัทธาแบบนี้ศรัทธาแบบนี้แล้วคุณไปบูชาใช่ไหมการกระทํานั้นอะ เป็นไปด้วยความงม,มงายเพราะว่าอะไรมันไม่ได้เกิดทาจริงแน่แน่จริงอ่าด้วยความที่ศรัทธาแล้วไม่ทําจริงนั่นคือศรัทธาหัวเต่าเอาแต่อ้อนวอนขอร้องหรือถ้ามีศรัทธาแต่ว่าขาดปัญญาก็จะเป็นความงม,มงายเป็นความยึดติดเป็นความยึดติดในตัวบุคคลเป็นความยึดติดในสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นใครก็ตามอ่าถ้าไม่มีปัญญาประกอบโอเคลนะเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาและศรัทธาจะต้องประกอบด้วยความเพียร ต้องมาด้วยกันจะคอยที่จะ,ะท่านท่านเรียกข้อนี้ว่าเป็นการทําอินซีให้มีความเสมอเสมอกันถ้าข้อใดข้อหนึ่งโดดมากเกินไปก็ถ้าศรัทธามากเกินไปก็อาจจะเป็นความงมงายได้มากเกินอะไระมากเกินปัญญาถ้าศรัทธามากเกินไปก็จะทําให้เป็นความศรัทธาหัวเตาคือเอาแต่อ้อนมาขอร้องอันนี้ก็จะเป็นศรัทธาที่เกินความเปียน ความเพี่ยนนี่คือการทําจริงแน่นอนเองเป็นการทําลักษณะที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลนะนะครับอ่าด้วยความที่ว่าถ้าคุณจะต้องการสอบผ่านแล้วคุณก็ไปอ่านหนังสืออันนี้คือสถัทธาแล้วให้เกิดความเปลี่ยนแต่ถ้าคุณต้องการสอบผ่านแล้วคุณแต่อ on ้อนวอนขอร้องแล้วคุณไม่ไปอ่านหนังสือเอาแต่เล่นเกมอันนี้คือศรัทธาที่ขาดความเปลี่ยนเพื่อจะเป็นลักษณะที่มีแต่อ on ้อนวอนขอร้องครับ,รบก็เป็นศรัทธาที่เกินกําลังของความเปี่ยนเข้าไป ต้องประกอบกันอินทรีย์ทั้ง5อย่างนี่คือพูดแค่3าอย่างนะอินทรีห้าอย่างจึงต้องมีความเสมอเสมอกันทีนี้ประกอบกานที่เขาแบบว่ามาลงขา่าลงอะไรนะั่นนี่เนี่ยเขาอาจจะนําเสนอเป็นบางส่วนเข้าใจไหมประเด็นเรื่ของความศรัทธาของคนโดยที่เขาอาจจะไม่ได้นําเสนอเรื่องของความเพียรและปัญญามีไหมอา่าก็บางทีเราต้องใช้วิจารณญาณในการการชมซึ่งคำว่าวิจารณญาณเนี่ยบางทีเอาแล้วถ้า,าคุณไ่คุณนําเสนอข่าวแบบนี้มันก็ อยู่ที่บ้าตัวเราอะถ้าเราจะบูชาบ้างเนี่ยเราจึงต้องประกอบด้วยปัญญาและความเพียรด้วยคือคือเรื่องการบูชาเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเป็นการดีอยู่แล้ว okay. <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้งมง่ายแล้วก็ไม่ได้ยึดติด okay. ยึดติดงมง่ายหรือว่าเอาแต่อ้อนวอนขอร้องยึดติดงมงายเพราะขาดปัญญาเอาแต่อ้อนวอนขอร้องเพราะว่าหย่อนความเพียรแต่ไม่ได้เป็นสองอย่างนี้การบูชานั้นถือว่าดีต่อให้ต่อให้มัน มันเป็นสองอย่างนั้นนะคุณสิมพลคือคือบางทีบางคนก็งมงายก่อนอบางคนก็อาแต่อ้อนขอ,ขอร้องก่อนแต่คุณมีสติโอเค<ม>แล้วคุณก็ค่อยปรับอย่างอื่นเพิ่มไงพอเรารู้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็งมงายนะเนี่ยแบบแบบนี้เนี่ยเอ๊ะฉันก็อาแต่อ้อนขอร้องแล้วฉันก็ไม่ได้สร้างเหตุปจัจจัยนี่ฉันก็แบบไม่ค่อยได้ทํำจริงนะแน,แน่จริงอะถ้าเรารู้แล้วเชื่อว่าคุณมีสติละคุณก็ไปปรับเพิ่มสิ่งนั้นตปรับเพิ่มปัญญ,ญาออาคุณบูชาเพราะอะไรเนี่ย เราก็มีคุณงามความดีอะไรหนึ่งสองสามสี่โอ้เราก็เอาคุณงามความดีนั้นมาตั้งปฏิสติสถาไม่ในใจของเราโอเคนะหรือในถ้าเราย่อนเ,อเรื่องความเพียรการทาจริงนนแน่จริงเ,เราก็มาพิจารณาดูเหตุปัจจัยว่ามันต้องสร้างอะไรงไงคุณก็ไปทําความเพียรน,นั้นศรัสธาเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเพียรได้นี่นเป็นกําลังใจให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมีสรัทธามันมันไม่เสียหายอยู่แล้ว ทีนี้ศรทธาแล้วอะไรอย่างอื่นที่มันหย่อนมีไหมเราต้องไปเพิ่มตรงนั้นเพื่อให้อินทรียนะ์เนี่ยมีความเสมอเสมอกันถนนึงจะไปได้ถึงจะครบถ้วนบริบูรณ์โอเคครับมาดูเรื่องของหลักธรรมะในการทํางานบ้างครับทุกวันนี้ครับเรื่องของการทํางานหลายคนเจอกับปัญหาหลายคนมีอุปสรรคในการทํางานก็เขียนคําถามเข้ามานะครับทาง f a c e b o o k ของ วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็รายการธรรมาราปรรุณนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงทีละปัญหาเลยนะครับเรื่องของการทํางานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอเรื่องของการเกี่ยงงานการเอาเปรียบการอิจฉาริษยากันในที่ทํางานเนี่ยควรที่จะปรับจิตปรับใจยังไงครับให้ก้าวผ่านพ้นเรื่องตรงนี้ไปได้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นประเด็นที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของวัดปด่าดอนหายโศกเพื่อที่จะสาบถามกับท่านฟังที่เป็นลูกเพจนะว่าถ้า พระอาจารย์ต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นในที่ทํางานเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจเรื่องอะไรบ้างต้องมีประเด็นไหนหรือปัญหาอะไรที่จะ,ะพูดถึงก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ให้ความเห็นกันมาก็จึงรวบรวมกันมาคุยกันกับคุณจงพลในช่วงของกสมการชีวิตนี้ครับับแรกหลักธรรมก่อนเรากลับมาที่หลักธรรมก่อนเนาะหลักธรรมเนี่ยคือการทํางานเนี่ยเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสามบุคคลด้วยกันคือเจ้านายลูกน้องแล้วก็เพื่อน่วงงาน อย่ย okay. นะัเจ้านายลูกน้องและเพื่อนร่วมงานและแน่นอนว่าในบรรดาที่เราเกี่ยวข้องกับสามบุคคลนี้คุณก็เอางานเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการที่จะต้องเกี่ยวข้องกันครับเพราะฉะนั้นในตัวงานถ้าเราเป็นลูกน้องเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดในะด้วยทํางานเต็มกําลังด้วยการที่ไม่ถือเอาทรัพย์บันจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็เอาเกียรติคุณของนายไปร่ำเลยอันนี้คือลักษณะที่ลูกน้องต้องทําต่อเจ้านาย ส่วนเจ้านายจะต้องทําต่อลูกน้องก็คือว่าให้ทํางานตามกําลังให้อาหารและรางวัลมีวันหยุดให้ให้ค่าจ้างที่เหมาะสมอ่าแล้วก็อ่าหาของที่มีรสประหลาดเอามาให้เพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยก็จะต้องไม่พูดคําที่ให้แต่แยกกันช่วยเหลือกันประพฤติประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนี้หลักทั่วๆไปโอเคนะครับอาทีน,นี้นี่คือหลักที่ควรทาใช่ไหมที่บางคนคมันไม่ทํา ครับหัวหน้าบางคนมันไม่เป็นแบบนี้ลูกน้องบางคนมันไม่เป็นอย่างดีว่าครับโอเคปะ่ะคือเนี่จึงเป็นปัญหาที่คุณเจอถ้าแหมที่ทํางานไหนนะคุณชวพลแบบเพื่อนโรงงานช่วยเหลือกันดีแบบเจ้านายก็มีเมตตาลูกน้องก็ทํางานเต็มที่เนี่ยโอ้โหที่ทํางานนั้นแบบคือคือ,ค,อ,ค,อคุณไม่ต้องคิดถึงวันจนนันทร์วันศุกร์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ถูกป่ะดีดีกว่าอยู่วัดดีกร่าเทงอ่ามันดีมากโอเคนะครับทีนี้เพราะว่าด้วยความบีบคั้นในเรื่องของ กําไรบ้าง revenue บ้างการงานบ้างบัตเช็คบ้างอะไรเงรี้ยมันพอถูกบีบคั้นมากเข้ามาครับคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปโอเคไห okay. มอิจฉาเขาบ้างโอเคแบบโกรธเขาบ้างแบ่งภาคแบ่งพวกบ้างคอยจะเอาประโยชน์เข้าตัวเองบ้างนี่เพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยเงินไขของการทํางานด้วยเงินไข,าท,านนไขทางสังคมประเด็นคือเราจะแก้ยังไงโอเคนะ เอาเอาหลักการก่อนนะคุณสมพัต์ว่าเเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งเนี่ยถ้าเราจะเอาปัญหาใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยคุณแก้ไม่ได้แน่โอเคนะถ้าสมมุติว่าคุณมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกนั่นพวกฉันนั่นพวกแกเสร็จแล้วก็แบบพูดให้ร้ายกันเนี่ยแล้วเราก็ยังจะแบบพูดให้ร้ายเขาแล้วก็จะแบบอด่าเขาแล้วก็จะแบบนินทาเขาเนี่ยอันนี้แก้ไม่ได้แน่โอเคนะจะเอาของสกปรกใส่เข้าไปในพื้นที่ที่มันสกปรกแล้วให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็น หลักของธรรมะก็คือเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ด้วยอาจยาแล้วก็อย่าใช้ศาสตราต้องด้วยธรรมะเท่านั้นโอเคครับดฉะนั้นหลักธรรมในความทวบาเกี่ยงงานเอาเราเอาเปรียบเนี่ยเราจะเอาชนะโอเคนะจะเอาชนะความตระหนี่ในในรักะการเกี่ยงงานกับเอาเปรียบกันเนี่ยคือเป็นลักษณะความตระหนี่โอเคนะคุณจะเอาชนะความตระหนี่ด้วยด้วยกันให้ปันไม่มีทางที่เราจะเอาชนะ การเกี่ยงงานกันเอาเปรียบกันเนี่ยด้วยการที่ว่าก็ผลักภาระให้เขามันจะไม่ได้ตระณีมาตระณีตอบไม่ได้ครับจะเป็นการผูกเว้นมาผูกเว้นต่อมันไม่จบไม่มีสมัยไหนที่มันจะแก้ปัญหาได้ด้วยแบบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเขาตระณีมาเราต้องให้ต่อเราจะเอาชนะได้คือเราจะเอาชนะไอ้ความตระณีของเขาก็นะเราจะนะความตระณีความที่เกี่ยงงานก็เอาเปรียบหรือเราต้องให้ข้อนีอ้เพราะฉะนั้น คำสอนธรรมะคืองั้นคุณก็ถูกเขาเอาเปรียบคุณก็จะถูกเขาฉวยโอกาสได้บางทได้สมมติถ้าจะโต้กันนะ,นะ,นะคุณจังคนเข้าใจับว่าถ้าเราให้เขาฉันก็ทํางานมากอยู่ฝ่ายเดียวเธอก็ทางานน้อยฝ่ายเดียวแล้วก็เอาหน้าฝ่ายเดียวอเราจะเอาชนะได้ไม่ใช่ว่าด้วยการไปแย่งหน้าหรือว่าผลักภาระแต่ด้วยการทํางานให้ตีเต,ต็มที่ทำทําหน้าที่อันนี้ก็จะเอาชนะได้คือคือ,คอจะชนะกันเนี่ย คือไม่ใช่ว่ามุ่งจะเอาชนะกันไงแต่ว่าจะให้ไอ้ความที่มันต้องมาเบียดเบียนกันเนี่ยให้มันระงับไป<ม>ให้ความชั่วเนี่ยระงับไปคนเอาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนชั่วช้าเป็นคนไม่ดีตลอดการชานะหรอกมันเป็นว่ากิเลสเนี่ยบังคับให้เขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีที่เขาเป็นที่เขาทาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของเขาเองจริงๆแต่เป็นค,ความที่เขาถูกบีบคั้นด้วยเงินไขาทางสังคมด้วยเงินไขทางครอบครัวด้วยเงินไขต่างการงาน มันก็จึงเป็นแบบนี้เราจะเอาความไม่ดีในจิตใจของเขาออกไปก็ต้องได้เอาความดีเข้าไปแทนอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นหลักการเอาชนะการที่เกี่ยงงานกันเอาระเอาเปรียบกันนี่คือลักษณะความตระหนี่ก็คือต้องการที่ว่าทําให้ทําให้อันนี้จะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้ต่ามาในข้อที่บอกว่าอิจาริษยาชิงดีชิงเดนสซร้ายกันอันนี้คือเป็นลักษณะ ที่เราจะต้องเอาชนะด้วยมุทิตา<ม>คูจะเอาชนะความอิจฉาริษยาว่าโอ้คุทำไมเขาเขาดีจังเลยฉันต้องดีกว่าเขาจริงดีจริงเด่นเนี่ยครับจะเอาชนะได้ด้วยมุทิตามุทิตาคือความยินดีที่เขาประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>อันนี้จะเอาชนะได้โอเคนะคนี่คือหลักธรรมนะเรารเราต้องทรงจิตเอาไว้แบบนี้ คําถามก็คืออย่างที่คุณสมวลพูตั้งแต่ตอนรดนรายการเลยว่าโอ้กระแสของโลกมันแรงครับมันยู่วัดมันเป็นแบบหนึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ราชก,การควบคุมมาไว้แต่พอมาอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะหรือไปจุ่ยที่ทงานแล้วมันเป็นคนลํบาแบบมันก็จึงจะยากสัหน่อยนึ้งแต่ว่าไม่ใช่ว่าทาไม่ไดต้ตัวอย่างมีอย่างเช่นในพระพุทธเจ้าของเราเนี้ยทําทเป็นตัวอย่างมาโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าจะถูกเอาละเอาเปรียบอิจาริษยาโดยมามากกว่านั้น แต่ว่าเอาชนะมาด้วยธรรมะมาตลอดลนะอยู่ในตามทางมะะัรคแปรให้เราอดทนบางทีเราก็มันเป็นอย่างนี้แหละโลกเราสุขบ้างทุกบ้านก็มีแต่ถ้าเราจะเอาเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ให้ความไม่ดีความชั่วมันหมดหายไปได้ต้องด้วยความดีเท่านั้นถึงจะไปได้เือครับนี่ก็คือเรื่องของหลักธรรมะในการทํางานนะครับการทํางานหลายอย่างนะครับเราก็จะต้องกระทบกระทั่งกับบุคคล เป็นธรรมดาการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วการพูดด้วยจิตใจที่ไม่เมตตาการทุจริตเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงต้องรู้จักยับยัง้งชั่งใจบางครั้งกิเลสก็ทําให้หน้ามืดตามัวนะครับแล้วก็ทําให้หูตาลายฝ้าฟางสิ่งที่ทำเนี่ยมารู้ตัวอีกทีโอ้โหกลายเป็นว่าเราได้ทําลงไปแล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือจิตเนี่ยละครับคือสิ่งที่สําคัญเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราทําอะไรอยู่นะครับบางครั้งเนี่ย การที่เราทําอะไรบางอย่างณนะวันนี้เนี่ยมันคือทําด้วยจิตใจที่ลุ่มหลงและวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะมาสนองตอบเราในสิ่งที่เราทําในอนาคตเช่นบางคนเนี่ยโอ้โหตอนมีตาแหน่งหน้าที่เนี่ยทําอะไรหลายๆอย่างแล้วพอถึงเวลาพ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือว่าพ้นจากอํานาจไปแล้วโดนสารตัดสินจ <ำ S 2> ําคุกเรื่องของทุจริตเห็นไหมครับใช่เรื่องของกรรมเนี่ยบางทีมัน มาไม่ใช่เดี๋ยวนั้นแต่ว่ามันเป็นกรรมที่จะมาในอนาคตแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราทำในอดีตดังนั้นปัจจุบันเราทำอะไรเนี่ยมีจิตนึกให้ดีครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมทุจริตในหน้าที่การโกงเงินหรือว่าทำไม่ดีไม่งามเนี่ยขอให้หยุดระง,งับยกเลิกเลิกทานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมาลงโทษท่านในอนาคตแน่อนอนนะครับ อ่ครับเรื่องของการทํางานเราผ่านไปแล้วเรื่องของเทคโนโลยีบ้างครับทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคนเท่าคนแก่หรือผู้บริหารหรือคนที่เป็นคนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับม,มีความวิตกกังวลครับว่าจะตามโลกนี้ไม่ทันควรที่จะทํำยังไงครับอ่าก็คือเพ,เพราะว่าสมัยคำว่าสมัยนี่คือเกี่ยวกับเรื่องการเวลาครับแล้วเ,เ,เราดูอย่างเรื่องแฟชั่นนี่ยคือสุวนเราไม่ต้องแบบว่า เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงนี่ยังช้ากว่าแฟชั่นนี่เร็วกว่าด้วยซ้ำสีอย่างเงี้ยปีนี้สีม่วงปีต่อไปสีเหลืองทรงกางเกงอย่างเงี้ยทรงกางเกงเมื่อก่อนเป็นทรงกางเกงกระบอกเดี๋ยวนี้ก็ก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอ่าแบบเล็กๆอันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเนื่องด้วยการเวลาโอเคเนื่องด้วยการเวลาเป็นไปตามสมัยอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมดาอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยแล้วเราจะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงตามสมัยแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัยให้ทันเนี่ยคุณต้องล้าสมัยแน่นอน อันนี้มัน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 เป็นธรรมดานะคือถ้าคุณไม่ตามเทคโนโลยีให้ทันเนี่ยคุณก็ก็ล้าสมัยแล้วใชให้ทำยังไงก็คุณล้าสมัยก็แค่นี้เองทีนี้ประเด็นคือถ้าคุณล้าสมัยแล้วเนี่ยคุณจะยิงยผาสุกได้ไหมคือถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณยังอยู่ได้ไหมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราแบบอยู่ผาสุกได้หรือว่าทําให้เราเครียดขึ้นกันแน่ครับนี่คือหลักสําคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีเอาถามว่า เออสิบปีที่แล้วอาจจะต้องเกินสิอันยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีสมาร์ทโฟนแบบนี้ครับใช่ป่ะแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้เหรอก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่าหรือว่าทุกวันนี้เอาทุกคนมันมีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วแล้วคนที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนมีไหมก็มีนะก็มีอแล้วเขาอยู่ได้ไม่เขาไม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ได้เขาเขาอยู่ได้นะโอเคเพราะมันไม่ใช่ปัจจัยสีโอเคอ่ะทีนี้หลักสําคัญก็คือ เราจะอยู่ยังไงให้ผาสุกได้ครับนี่คือสำคัญก,กว่าแล้วถามว่าเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เทคโนโลยียังแฟชั่นยังอะไรทุกอย่างเลยสิ่งแวดลอ้อมอะการเมืองอ่พักนั้นพักนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายน,น,นี้ที่เขาจะขึ้นมาลงไปเนี่ยพวกนี้นเป็นไปด้วยตามเนื่องด้วยการเวลาทั้งหมดเลยโอเคนะประเด็นคือสมมติว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยประเด็นคือคุณจะอยู่ผาสุกได้ไหม คุณจะอยู่ผาสุขได้ไหมสิ่งอะไรที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทเทคโนโลยีเราตามทันตามไม่ทันคุณอยู่ผาสุขได้ไหมที่คุณต้องมีอืมอันนั้นคือสาคัญกว่าแต่ว่าถ้าคุณมีเทคโนโลยีแล้วคุณอยู่ผาสุขไหมถามว่าคนที่คนที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นแบบล่าสุดเมมโมรีมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเอางี้แล้วกันนะอ่าถามว่าตัวท็อปอ่าตัวท็อปอ่าตัวท็อปตัวท็อปคุณมีความสุขไหม ไม่แน่ไม,ไ,นไม่แน่นะอ่าไม่แน่คนที่ไม่มีบางทีเขาก็ยังสุขได้เหมือนกันนะครับเออแสดงว่าเออมันต้องเป็นอะไรอย่างอื่นที่นอกจากเทคโนโลยีหรือแฟชั่นหรือสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละคือเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ว่าไม่เนื่องด้วยการเวลาไงคุณสุวรรณสิ่งที่เป็นอาการลิโกสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยการเวลาที่ไม่ว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลง,ปลงไปยังไงก็ตามอะ่ะถ้าคุณมีสิ่งนี้แล้วเนี่ย คุณจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผ่านสุขได้โอเคนั่นคือธรรมะไงธรรมะคือเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโก้เกิบนี้ครับอากาลิโกธรรมะอะไรชัว่จ่อจงหน่อยได้ไหมอ่ะาะว่ามันเปนไปเยอะก็ศีลสมาธิปัญญาเอาสามอย่างนี้หลักๆครับสาคัญไตรสิกขาอ่าถ้าคุณมีรุ่นท็อปรุ่นท็อปนะแล้วคุณไม่มีศีลคุณมีปัญหาแน่ทั้งตำรวจทั้งอะไรเนี่ยก็จะตามได้ เอาใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้มีรุ่นท็อปไม่ได้มีรองเท้าแบบสวยๆส,ยสีธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณมีสีสีนี่จะเป็นบแบบเพื่อความไม่ร้อนใจเอาคุณก็ยังอยู่ป่าสูได้ครับอันนี้คือเบนะสิกนะสีคือเบสิกต่อมาก็สมาธิต่อมาคือปัญญาที่ถ้าเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเป็นอาการลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยเทคโนโลยีไม่เนื่องด้วยแฟชั่นไม่เนื่องด้วยสมัยอพอไม่เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วเรามีธรรมะแล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีแฟชั่นอะไรต่างจะเปลี่ยนแปลแงอย่างไรตามเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผ่านสุดได้ครับเพราะนั้นเทคโนโลยีมันไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนคุณสมบ,บุญอะไรที่เราเรียนเด็กทุกวันนี้นะเรียนจบมาหรือไม่ไรวันนี้เนี่ยความรู้ที่เขาเรียนจบมาวันเนี้ยมันไม่พอสิบสองเดือนหลอกที่เขาจะใช้ได้สิบสองเดือนสิบแปดเดือนปุ๊บเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคุณต้องเรียนสิ่งใหมล่ละมันต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้เนี่ยมันจึงสําคัญ การเรียนรู้เนี่ยจึงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมาากการที่แบบคุณมีความเพียรขยันหมั่นเพียรแสวงหาความรู้มีปัญญาพวกเนี้ยก็อยู่ในหมวดของศีลสมาธิปัญญาจะทําให้เราเนี่ยยังเป็นผู้ที่อยู่พาสุขได้อ่าแม้ว่าเมื่ออะไรเปลีปย่ยนแปลงไปยังไงก็ตามกาับำบที่หลักธรรมนี้ก็จะสบายใจได้ครับเรว่าอืมครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าคือมีก็ทุก ไม่มีก็ทุกข์บางคนบอกว่าพอไม่มีโทรศัพท์แล้วมันเกิดความทุกข์เนี่ยเขาจะต้องปรับจิตปรับใจยังไงอ่ะคนที่เคยมีแล้วไม่มีนะคนที่เคยมีแล้วไม่มีพอไม่มีแล้วมีความทุกข์เนี่ยนะเพราะคุณยึดติดในสิ่งที่คุณมีนั่นไงครับอืมพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าทําไมเราคนเราเนี่ยมาถึงมามีความทุกข์ได้เพราะว่าตอนที่คุณมีสิ่งใดสิ่งแล้วคุณเพลินยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นครับความเพลินใดความเพลินนั้นน่ะคืออุปาทา ประจันคือความยึดถืออย่าใจนะพอมีความยึดถืออยู่ที่ไหนความยึดถือเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์เมื่อไร,รเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราหวังอความพลัดพลากจากสิ่งที่รักนี่จึงเป็นความทุกข์แต่เมื่อคุณคุณไปรักตอนไหนนะตอนที่คุณเพลินยินดีพอใจในสิ่งนั้นเมื่อคุณมีความเพลินยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไร่นั่นแหละสิ่งนั้นเน่ะจะกลายเป็นความทุกข์ทันที เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปพราะอันนี้จึงเป็นกับด่างไงคุณชวนก็จะหมาโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเขาก็มีโพสต์มีอะไรต่างๆให้เราแบบเป็นอนเทอร์เทนเมนต์สบายใจยินดีพอใจพอเราสบายใจยินดีพอใจเพลิดเพลินใจปุ่มเนี่ยคุณติดเลยคุณเสพติดแล้วเกิดมาเสพติดแล้วเพราะคุณเสพติดปึ้งเนี่ยสิ่งนั้นควบคุมเราดันดี ทนที่เราจะควบคุมมันนะมันตันควบคุมเราทันที oh. มีคนเขาพูดไว้คำหนึ่งสมบุญที่ว่าเขาผลิตที่ไว้จักรยานไงนะจักรยานเนี่ยเราขี่จักรยานใช่ไหมคุณไม่อยากขี่คุณก็ทิ้งมันไว้เฉยมันไม่ได้จะมาเรียกร้องให้เราเอ้ยเธอต้องขี่ฉันนะไม่เป็นนะแต่ว่ามีอันนั้นคือเราใช้มันถูกไหมเราใช้จักรยานครับแต่ว่ามีแค่สองอย่าง mm. ที่เขาเรียก ที่เขาเรียกคนใช้งานว่า user ก็คือซอฟต์แวร์กับโซเชียลมีเดียซอฟต์แวร์ทั้งหมดอะเรียกคนที่ใช้งานซอฟต์แวร์ว่า user โซเชียลมีเดียทั้งหมดอะเรียกคนใช้งานว่า user ก็จะคือเราอะกลายเป็นผู้ถูกใช้ไงคุณสมวัททนสุดท้ายว่าคือด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันสิ่งนั้นก็จะมาควบคุมเราได้ครับ ในลักษณะที่ให้เราเสพติดให้เราต้องกลับไปลำมันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันจึงเป็นลักษณะที่ว่าพอผูกพันกันเมื่อไหร่ปุ๊บสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ทันทีอืมครับคือหลักหลักๆอยู่ที่จิตของเราด้วยใช่ไหมครับือตาที่เราจะไปปรับจิตปรับใจเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าไปยึดติดกับอะไรเราเป็นทุกข์แน่นอนทันทีคิดว่าเราต้องมีคิดว่าเราต้องได้คิดว่าเราต้องดูเนะี่ยโอ้เป็นทุกข์แน่นอนนะครับแต่ อ่าม,มันก็จะมีสุดตรงข้างหนึ่งเลยไงพวกที่จะแบบปฏิเสธไปเลยครับเพรฉนั้นจะไม่มีแอคเคาท์ฉันไม่ใช้ซอฟต์แวร์ฉันไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีอันนั้นก็สุดตรงข้างหนึ่งก็จะมาปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างครับไอ้พวกแบบนี้ก็มีนะมีครับอ่าพวกที่แบบติดยึดติดไปอย่างที่เราพูดมาสกุกก็มีนะพวกที่ปฏิเสธหมดทุกอย่างก็มีนี่คือสุดตรงสองข้างครับเราถามว่าทางสายกลางเดืองไงเออทางสายกลางก็คือ คุณอย่าไปยึดติดอย่าไปให้มีอุปาทานอย่าให้เพลิดเพลินในสิ่งนั้น mm hmm. จะใช้งานก็ก็ใช้ได้จะไม่ใช้งานก็ไม่มีปัญหาคือบางคนเนี่ยพอไม่ใช้งานแล้วก็ปฏิเสธนั่นคุณก็พลาด mm hmm. ลอีกิเลสมันเราสองทางไงมันเราทางที่ให้เราลุ่มหลงเพลิอเพลิพนพอใจหรือก็เอาทางที่ให้เราปบปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างขยะแขยงเกลียดชังถ้าเราไปทําทางใดทางหนึ่งก็ตกกับดักของมันทันดี เราก็ต้องทางสายกลางคือม mm ัชชิมาปฏิปทตาโ mm hmm. ดยอ,อะไรเป็นเกณฑ์ศีลส,สมาธิปัญญาจะใช้งานก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะไม่ใช้งานก็ต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญาการ,รจะใช้งานหรือจะไม่ใช้งานนั้นเราจะไม่มีปัญหาเราจะรอดไปช่องตรงกลางนี้ได้โอเคนั mm ่ hmm. okay. นี่คือหลักธรรมที่บ,คบนครับครับพระอาจารย์ครับพูดถึงถ้าเกิดโซเชียลมีเดียเนี่ยสมมุติว่ามีคนเนี่ยโพสต์ด่า ด่าใครก็ตามสมมติโพสต์ด่าพระขึ้นมาเนี่ยคนโพสต์ผิดอยู่แล้วแต่คนที่ไปร่วมผสมลงเช่นไปกดไลค์ไปคอมเมนต์พวกกดไลค์กดคอมเมนต์อันนี้เขาจะบาปไปด้วยไหมฮะ <c oughs> ต่อให้ไม่กดไลค์ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แบบสะใจนิดนึงแบบอย่างเงี้ยนะไม่กดไลค์แต่สะใจสะใจนิดแต่แบบคุณไม่ได้เ take อ c t i o n ในเอานิ้วโป้งกดลงไปอย่างเงี้ยนะไม่ได้ t ท k e อ c ช i o n แต่ว่าจิตใจคุณคิดตามแล้วก็มันก็มีส่วนแล้วคุณสมบัติมันมีส่วนแล้วเลย มากน้อยอยู่ที่ว่าคือคือบางคนก็กดไลค์ไปบางคนก็ใส่คอมเมนต์ไปด้วยก็เพิ่มหนักเข้าไปใช่ไหมบ,บางคนคนี่ก็แบบผสมลงด้วยแชร์คือเดนต่ออีกมันก็จะค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นไปในในลักษณะที่ว่าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ดีนั้นครับจริงนี้นเราต้องรู้จักแยะๆคือบางทีถ้าเขาทําไม่ดีจริงๆแล้วเราจะติเตียนคนไม่ดีอันนี้มันต้องดูบริบทครในในบางทีว่า ถ้าบางคนเนี่ยเราตักเตือนตีเตียงเขาแล้วแล้วเขาจะเกิดความละอายแล้วเขาจะเลิกทาความดีด,ด้วยจิตแบบเนี้ยด้วยจิตที่มีเมตตาแบบเนี้ยคุณทําได้นะเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าสะใจฉันได้ด่ามันเข้าใจไหมแต่ว่าด้วยความเมตตาแต่ว่าเออถ้าบอกว่าเขาได้รับการตักเตือนแล้วเขาเห็นผิดชอบจนี้แล้วเขาจะจะทําความชั่วนั่นแหละเขาจะเลิกทําได้เนี่ยอันนี้คุณควรคุณควรที่จะตักเตือนเขาไง แต่ทีนี้ว่าในกระแสของโลกมันเป็นไปเนี่ยมันเร็วแล้วมันก็ไวบางทีเราไม่รอบครอบในความคิดของตัเราเองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ้าวจากนางฟ้าใช่ไหมตกกระป๋องมากลายเป็นลูกสุนัขแค่ข้ามคืนอย่างเงี้ยครับแต่บางคนไม่มีอะไรกลายเป็นอ่อินเทอร์เน็ตอินฟลูเอนเซอร์ภายในแค่ข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรพวกนี้อ่าเป็นมีมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ออโอ้เปลี่ยนแปลงกันได้รวดเร็ว เป็นกระแสกันได้เพแะนั้นเราต้องมีภูมิอย่างมากเลยเวลาที่สมัยนี้นะต้องมีภูมิภูมิเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นลักษณะเป็นลักษณะของคนที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันนะผูนะ้นี้แล้วกันครับคุณจะเข้ามาสู่ดงอ่ลักษณะที่ว่าอยู่วัดเนี่ยเป็นสิ่งรอบที่ได้รับการคุ้กันไว้ใช่ไหมพออยู่บ้านอยู่อ่ที่ทํางานเนี่ยท่้นปรีไว้เหมือนกับว่าคุณไปออกป่าคุณเข้าป่า ป่าเดยมันจะมีความรกชัดของป่าจะมีภัยที่เกิดจากป่ามีปัญหาที่ว่าจะเป็นความรกชัดจะเป็นความรั่วรดจะเป็นภัยที่มีเกิดขึ้นอยู่ในป่าได้คุณจะเข้าป่าได้คุณก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะอยู่ให้ได้เครืค่องมือที่จะรักษาเราได้แบบเบสิกพื้นฐานใครๆก็ทําได้เลยเนะี่ยคือศีลก่อนอนะันดับแรกศีลทีนี้อย่างอื่นเราค่อยๆเพิ่มเติมไป,ไปค่อยๆเพิ่มเติม สมาธิ uh, y, เราค่อยๆเพิ่มเติมการที่หากัลยานมิตรเราค่อยๆเพิ่มเติม่เีเมเม้มันก็จะผิดพลาดได้น้อยลงครับอย่างน้อยต้องมีเครื่องมือพวกนี้ศีลส,สมาธิปัญญาครับมาดูเรื่องของความคิดเห็นกันบ้าง uh huh. นะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราต้องรับฟังความคิดเห็นรอบด้านกรณีที่เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับ เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันขอให้เกิดความขัดแยง้งมีการสร้างความเปรียดชังขึ้นให้ฝ่ายโน้นเกลียดฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมไทยเราจะทำยังไงดีครับเอาธรรมะอะไรมาเป็นหลักการที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับพระอาจารย์โอเคจุดที่ทำให้คนทะเลาะกันจุดที่ทำให้คนเกลียดกันทำให้คนไม่พอใจการแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยจันเปรียไว้เหมือนกับน้ำผสมกับน้ำมัน น้ำผสมกับน้ำมันเนี่ยมันไม่เข้ากันมันเข้ากันไม่ได้โอเคนะแต่ถ้าเปรียบเทียบว่า,ากลับมาสิ่งที่จะเข้ากันได้คือน้ํากับน้ํานมน้นํากับนมเนี่ยผสมกันมันก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโอเคนะสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเรามันเข้ากันไม่ได้คือมีมีสามข้อถ้าเคยพูดถึงภิกษุกลุ่มไหนก็ตามหรือว่าคนกลุ่มไหนก็ตามที่ถ้ามีความคิดเป็นไปในทางกลาม มีความคิดที่แบบพยาบาทแล้วก็มีความคิดที่จะคิดไปนในทางเบียดเบียนอยู่เรื่อยเนี่ยนะแค่ว่าจะต้องคิดถึงว่าคนกลุ่มนี้เขาอยู่กันอย่างนี้แล้วอ่ยแค่คิดถึงเนี่ยมันก็ไม่อยากจะคิดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องเดินทางไปหาแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าเขาอยู่กันเ้ืยอกันแบบนี้เขาต้องมีการแบ่งพักแบ่งพดกเลาะกันใส่ร้ายป้ายสีแน่นอนเพราะว่าจิตใจติดตรึกคิดนึกไปทางนั้นอยู่เรื่อยคําพูดการกระทำมันก็นอมไป ครับโอเคทีนี้ในอีกลักษณะหนึ่งเปรียบเทียบส่วนต่างคืออาถ้าจิตใ,ใจคุณคิดในทางเหลี่ยวจากการรมคิดในทางที่จะไม่พยาบาทเพ่งปองร้ายไม่คิดในทางที่จะเบียดเบียนให้เกิดความไม่ดีขึ้นซึ่งกันและกันจิตใจคุณไม่คิดไปในทางนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยจะเข้ากันได้เหมือนกับนมผสมกับน้าแล้วก็โอ้โหถ้าอยู่กันอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดถึงอะไรคิดถึงนี่ก็สบายใจแล้ว ยังถึงแม้ว่าถ้าจะต้องห่อข้าวเดินทางไกลแล้วไปหาก็ยังอยากจะไปในที่นั้นด้วยเพราะว่าอยู่กันอย่างมีความสุขครับโอเคเพราะนั้นหลักธรรมก็คือต้องทํายังไงไม่ให้จิตใจของคนเนี่ยไปคิดในทางกรรารปิบาติเบียนเบียนถ้าในที่ที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยให้ร้ายกันปิาบาตให้เกิดความปิาบาตมีเฮสปีชอย่างงี้นะมันแน่นอน,นคุณสมบุติว่ามันจะต้องแบบมีเรื่องราวแน่นอน แล้วยิ่งมันอีกายหนึ่งพูดอีกค,คำหนึ่งปุ๊บยิ่งเหมือนกับว่าใส่ไฟเข้าไปก็ยิ่งจะต้องมีเรื่องราวครับไม่หลังทําก็คือว่าถ้าเราพูดคาอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความเบียดเบียนเศร้าหมองแต่กันเนี่ยเราอย่าพูดเราอย่าพูดถ้าพูดแล้วมันมันจะไม่จบง่ายมันจะต้องมีคําที่พูดมากพอพูดมากแล้วมันก็จะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สมมํารวมพอไม่สมมํารวมจิตก็จะเสื่อมจากสมาธิพอจิตมันตั้งขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ การแตะชีจ้าอะไรบางทีมันผิดพลาดไปหมดเราก็จึงต้องมีเมตตากันแต่ก็จะแบบพูดให้ร้ายแบบด่าระบ้างเราอดทนเอาแล้วพอพอเราอดทนได้ใช่ไหมเราไม่พูดแบบทิ่มเข้าเราไม่พูดให้ร้ายเขาเองอยงเงี้ยใจเขาก็ได้แบบปลดปล่อยแล้วเขาก็เย็นลงเย็นลงมันก็จะค่อยพูดกันรู้เรื่องจะเอาสิ่งที่ดับไฟได้ก็ต้องเอาน้ำนั่นแหละจะดับความร้อนจิตใจที่ร้อนได ไม่ใช่ว่าด่ากลับแต่ก็ต้องมีเมตตากันมันก็จะช่วยให้สถานการณ์่มันคลี่คลายขึ้นดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพระาจารย์ว่ามีมีสิ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเลยแต่บางทีลงข่าวอาจจะลงข่าวยังไงให้คนเขาประสานสามัคคีกันได้ครับอนี่สําคัญไม่ใช่ว่าลงข่าวแล้วให้คนที่รู้สึกแตกแยกกันแล้วแตกแยกกันมากขึ้นคุณก็ไม่ควรลงอย่างนั้น ครับวิพอจจารยร์อย่างสมมติถ้าเป็นสื่อเดี๋ยไปอ่านข่าวแล้วทําให้คนเขาตีกันอ่านข่าวแล้วมันทําให้คนเขาเศร้าหมองอ่านข่าวแล้วมันทําให้คนแตกแยกกันแบบนี้คนอ่านนี่บาปไหมครับลักษณะวาจาที่เมื่อนําความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อเจตนานะเพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นพื่แตกจากฝ่ายนี้หรือนําความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นแื่แตกจากฝ่ายโน้นเนี่ยฝ่ายนี้เนี่ยลักษณะด้วยเจตนาแบบนี้อันนี้บาปแน่ S <S เงางด้วยเจตนานะเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเขาอ่านข่าวด้วยเจตนาว่าโอ้ฉันอ่านข่าวนี้แบบใส่ใครอย่างมันเลยหรืออาจจะไม่ใส่ใครอ่านตามสคริปต์นั่นแหละแต่ว่าด้วยเจตนาที่ว่าให้มันแต่กันเนี่ยอันนี้คือคุณบาปแน่ครับเจตนานะโอเคทีนี้ถ้าเจตนาเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาว่าเอ้จะให้เขาแต่กันแต่ว่าฉันฉันก็ทําตามหน้าที่อย่างเงี้ยนะด้วยความที่ไม่เจตนาเนี่ยคือบาปมันไม่ได้เต็มที่หรอกมันก็ลดน้อยลง เพราะว่าเจตนาคุณน้อย mm. แต่ส่วนบาปเนี่ยมันก็มีอยู่ละเพราะอยู่ในกระบวนการส่วนบาปเนี่ยมีอยู่แต่น้อยอ,อย่างนี้แล้วกันนะคือเหมือนเราคุณขับรถไปแล้วก็สุนัขว,วิ่งตัดหน้าแล้วคุณชนหมาตายอะ่ะครับเออมันเราไม่ได้เจตนาแต่บาปไหมก็หมามันตายมันก็ต้องบาปแลยนะแต่ว่าบาปมันน้อยเพราะคุณไม่ได้เจตนาเหมือนคุณทําความผิดแล้วคุณไม่ได้เจตนาศาลเขาก็ลดโทษให้แต่ก็มีโทษนิดหน่อยอย่างนี้นะ ก็เป็นลักษณะนี้คือคืออย่างคุณจงคนในในลักษัะกรรมานเนี่ยคือคนที่กลัวบาปนี่นะเขาก็จะคอยระม,มัดระวังไงครับคนที่คอยเตือนตอนเองว่าโอ้ยฉันไม่อยากจะทำสิ่งพวกนี้มันเป็นบาปเขาก็จะคอยระม,มัดระวังไงทีนี้คนเราเนี่ยบางทีมันไม่ระม,มัดระวังมันประมาทพอประมาทเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเจตนาคุณไปแล้วคุณเพลินเผลอพอคุณเพลินเผลอ,ลอนั่นคือเจตนาที่คุณทําด้วยความเพลินด้วยความเผลอนั่นคือโมหะแล้วด้วยบางทีเพลินเผลอเป็นโมหะแล้ว มันก็ทำใเกิดโกรธเป็นความโกรธเป็นโกธาเป็นโหสาขึ้นมามันก็จะจะหนักเน่เหมือนท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดถ้าเรากรีดเอาไม้กรีดลงบนน้ํารอยที่เกิดบนน้าเนี่ยมันก็จวดเดียวน้ํามันก็ปิดกลับกันเข้ามาใช่ไหมแล้วรอยกรีดบนทรายมันจะหายไปเนี่ยก็ต้องนุ่นแหละรอน้ําขึ้นหรือไม่ก็ฝนตก แล้วรายกรีดบนหินนี่ก็จะอยู่นานเป็นร้อยปีไอ้รายกรีดตรงนี้มานลึกหรือตื้นก็คือเจตนาของเราที่มันมากหรือน้อยครับนี่เจตนาเราต้องคุมให้ได้ถ้าจิตเราเราคุมไม่ได้นี่ยมันเหมือนสัตว์เลี้ยงนี่แหละอ่าถ้าทําไมเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะว่ามันเชื่องใช่ไหมละ่ะทําไมเราไม่เอาหมีเอาสิงโตมาเลี้ยง มันไม่เชื่องไงจิตเราถ้าไม่เชื่องสั่งไม่ฟังนี่เวลาแบบเกิดเหตุการณ์อะไรก็ปุ๊บปั๊บหุนหันพันแล่นไม่รู้จักระมณ์ระวังมันก็จะไม่ดีต้องรู้จักที่จะควบคุมมันให้ได้ถึงจะดีครับต้องฝึกจิตครับแล้วก็เรื่องของข่าวสารครอบครัวกันบ้างนะฮะดารงดาดาอะไรพวกเนี้ยมักจะมีข่าวเรื่องของการที่มีมือที่สามหรือว่าเมียน้องเมียน้อยอะไรแบบนี้นครับอาจารย์ <laughs> ปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมายาวนานมากแล้วนะครับแก้ไขยังไงครับนําหลักธรรมข้อไหนมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับหลักธรรมที่จะแก้ได้คือต้องรักษาศีลศีลเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกรอบกรอบรั้วที่จะที่จะรักษาเราได้เนาะศีลเนี่ยเราเราพูดกันมาตลอดทุกคาบแล้วในเวลาที่เราคุยกับคุณจุพลแต่ี้ประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าอยากจะเพิ่มเติมคือเรื่องกันุลธ์อานามิตคือเพื่อนีน่สำคัญ เพื่อนเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีเพื่อนที่มันชักชวนไปในทางไม่ดีไปในทางนี้อยู่เรื่อยเนี่ยมันมันก็จะมีโอกาสให้เราแบบมี exposure หรือว่าจุดที่เราจะต้องออกไปพวกนี้ได้อะไรย่างคุณผู้ชมพูดปรเบ็นเพียมเ่แต่ตอนรุ่นหน่วยการคุณอยู่วัดเนี่ยครับสมมติพระอาจารย์เป็นพระเนี่ยไม่มีใครมาชวนไปกินข้าวเย็นอ่าโอเคเนาะแล้วก็ไม่มีใครชวนไปเทคพับไปเที่ยวเทคเที่ยวแบบ เอาเหล้ามาถวายก็ไม่มีไม่มีเลยนะคุณสมพลตั้งแต่บวชมาไม่เคยเจอครับแต่ถ้าเป็นคุณทรงพลเนี่ยโหอาทิตย์หนึ่งเอาไวทุกวันเนี่ยมันมีนะครบบางทีจะชวนไปกินน่ะบางทีก็เอาเหล้ามาให้วันดีนั่นนี่ครับอ้มันมันก็คนละแบบไงเข้าใจไหมส,สิ่งเย้ายวนเยอะอะมันเป็นปอย่างนี้<ๆ><ๆ>เพราะเราเรา,เราต้องเลือกที่จะรู้จักแบบใครมาอยู่รอบตัวเราครับอ่าถ้าเราแบบเปลี่ยนเพื่อนเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนเพื่อนเราซะ ก็จะมาคือมว่าเพื่อนเราสมมติในกอในขอในคอใช่ไหมเรามีเพื่อนสามคนในขอขอขอเนี่ยโหคนนี้ก็ชวนไปเล่นกีมาไอะไรคนนี้ก็ชวนไปกินราค์คนนี้ก็ชวนไปเทคปับครับเราพยายามเปลี่ยนมันเฮ้ยนายกอคุณทําให้ดีสินายขอคุณทําให้ดีสิมาฉันพาเธอไปเล่นกีฬาฉันจะพาเธอไปวัดอ่าฉันจะพาเธอไปออกกําลังกายครับอ้าวพอพอเขาอยู่ที่เขาชวนเราหรือเราชวนเขาเห็นไหมถ้าสมมติเรามีกําลังเรามี พล,ลังกาลังพลังนี่คือหมายว่ากําลังจิตสูงเรามีพลังสูงเรามีความพูดที่จะโน้มน้นนาวชักชวนให้เขาไปดีได้แล้วเขาตามเราไปโอเคนี่คือเราเปลี่ยนเพื่อนเราได้ครับเปลี่ยนในกอในขอในคอได้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนในกอในขอในคอไม่ได้โอเคเปลี่ยนจิตใจของเขาไม่ได้คุณก็เปลี่ยนในกอออกเป็นในดําเปลีนนอออปนนป่ยนในขอออกเป็นในแดงเปลี่ยนในคอออกเป็นในเขียวเอาดําแดงเขียวมาเป็นเพื่อนเราแทนซะคือหมายว่าคบเพื่อนใหม่ซะ คยไ,ไหม,มถ้าเราเปลี่ยนเพื่อนเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนเพื่อนเราซะคำว่าเราเปลี่ยนเพื่อนเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนเพื่อนเราเนี่ยหมาว่าเราเปลี่ยนนิสัยเพื่อนเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอามันออกแล้วเอาคนอื่นมาแทนซะครับเพื่ออะไรอย่างน้อยเรารักษาตัวเราเอางได้ครับนี่สาคัญใช่ครับพระอาจารย์ปัญหาครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยรู้แล้วว่าฝ่ายชายหรือว่าสามีมีเมียน้อยแล้วเนี่ยเขาควรจะตัดสินใจยังไงว่า ควรจะเอาไว้อยู่ไหมบางคนก็บอกว่าเอ๊ะควรจะเอาผู้ชายคนนี้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นพ่อของลูกต่อไปออันนี้คนฝั่งหนึ่งคิดอย่างนั้นกับอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ต้องเอาไว้แล้วนะเลี้ยงลูกตัวเองได้อ่าผู้ชายเดินจะไปไหนก็ไปควรควรจะเลือกแบบไหนครับอาจารย์โอเคอสิ่งที่ไม่ควรเลือกก่อนเลยก็คือมีผัวน้อยสมมติว่าถ้าเขามีเมียน้อยฉันก็มีผัวน้อยได้บ้างอันนี้คุณไม่ควรทำคือเอาความชั่วของเขามาให้เรามีความชั่วด้วยบ้างเนีน่ย อันนี้คุณอย่าคุณหยุดความช่วให้ได้ที่ตัวเราโอเคนะอย่าให้มันคืบคลายมาคือหมายว่าหยุดความช่วยให้ได้ที่ตัวเขาอย่าให้มันลุกลามมาถึงที่ตัวเราครับโอเคทีนี้เราจะตัดสินใจไงว่าเก็เอาเขาไว้หรือว่าอดทนต่อไปหรือว่ายังไงอือันนี้มันอยู่สถานการณ์บริบทของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับคือคือความที่เป็นภรยาเนี่ยเราเลือกได้อยู่ที่บริบทด้วยนะคืบางทีเลือกได้เนี่ยคุณเปลี่ยนสามีคุณได้ไหม ในความที่ว่าเออจากที่เขาไม่ดีให้เขาเป็นคนดีขึ้นบางสามีบางคนก็อาจจะเปลี่ยนได้ภรรยาบางคนก็อาจจะทําได้เหมือนนั้นนั่นคือท่านพูดถึงภรรยาเจ็ดประเภทนะคือถ้าภรรยาเปรียบด้วยเหมือนมารดาหรือภรรยาเปรียบด้วยเหมือนกับเพื่อนหรือภรรยาเปรียบด้วยเหมือนกับพี่สาวน้องสาวอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะที่เขาอาจจะเปลี่ยนกันได้ ด้วยการที่มีอยู่อ่ะมางที่ก็อาจจะหลงไปก็จ,จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่ควรจะขุนหันพลั่น,นโอเคนะคือหลักธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะักอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะักเนี่ยคือในลักษณะที่ว่าถ้าเขาคบกันอยู่แล้วเยังคบกันอยู่เนี่ยแล้วยังจดทะเบียนกันแล้วด้วยมีลูกด้วยมีพันธสัญญาอะไรต่างๆนะแล้วก็จะแบบขุนหันปุ๊บเขามีแค่ข่าวมาเห็นชัดเจนจริงๆแล้วก็เลิกเลยเนี่ย mm. อันนี้ก็ คุณหันใบครับหรือน,นี้ว่าคุณจะเปลี่ยนเขาได้ไหมอยู่ที่แล้วแต่โอเคนะทีนี้บางทีเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขาก็ยังเป็นคนช่วงเขาอยู่ตลอดอย่างนี้แต่วเราไม่ใช่หุนหันนะเราไม่ใช่แบบว่าอด้วยภาวะแล้วแต่จิ่งๆด้วยความโกรธเนี่ยคุณอยากจไปทำอย่างนั้นครับประเด็นตรงนี้แหละว่าถ้าพอมันเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วอะ่ะบางทีมันมันก็คือพอความโกรธมันเข้าครอบงำปุ๊บเนี่ยมันปฏิเสธทุกอย่างหมดไง คนนี้มีทาชั่วครั้งเดียวกลายเป็นคนชั่วไปตลอดชีวิตอา่าคุณก็คิดอย่างมันก็ไม่ถูกอา่าก็ต้องค่อยๆค,คอยดูอย่าแบบด่วนตัดสินใจเร็วนะักอะต้องค่อยคอยดูเอา่าก็ได้ทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาครับทีนี้ทีนี้ทางพระสงฆ์คนที่ควรจะแนะนําเนี่ยนะคือเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีเนี่ยมันดีกว่า้วทํำยังไงฮะก็ก็คือ ถ้าเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรเนี่ยมันดีกว่าที่จะทําร้ายศัตรูแต่ <ams. S 1> okay, เปลี่ยนจากสามีที่เขาไม่ดีให้เป็นคนดีมันดีกว่าอยู่แล้วครับทีนี้ว่าจะเลิกกันหรือคนที่เขาแบบไม่สามัคคีกันทําให้เขาสามัคคีกันเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเขาแบบว่าจะแตกก่กันเป็นเป็นโดยหลักการอยู่แล้วว่าเราควรจะประสานสามัคคีกันประสานสามัคคีคนที่จะแตกกันเนี่ยให้สามัคคีกันสามีภรรยาจะเลิกกันเราควรจะพูดให้เขาบอกคืนดีกันครับ โอเคนะก็คือปรับความดีให้มันมาหากันให้มันได้อะหลักธรรมมันมีอยู่แล้วก็คุณก็เลิกเจ้าชู้คุณก็ให้พูดจาดีๆกันมันก็ไปกันได้หลักธรรมมีอยู่แล้วระหว่างสามีภรรยาให้คุณทําก็ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแทนที่ว่าจะแนะนําให้เขาเลิกเขาเนี่ยจึงเป็นออปชันที่สองจึงเป็นออปชันที่สองเป็นทางเลือกถัดมาที่ถ้าผมว่าอันแรกมันไม่ได้คุณก็ก็อย่าไปยุ่งกับคนพากล้วกันแต่งนั้นอย่างเงี้ยก็ควรจะ ไปคนละทาง mm hmm. ก็จึงจะค่อยเป็นออปชันที่สองที่คุณคพอจะเลือกได้ mm hmm. อย่างน้อย <Yeah. S 1> ความดีเราต้องรักษาให้ให้มีในตัวเราได้ <Ha. S 1> ใช่ไหมครับคือหลักการก็คือว่าลองก่อนลองเปลี่ยนเขาก่อนนะเอาความดีเข้าสู้ก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ถึงจะค่อยแยกทางจากการแบบนั้นใช่ไหมครับความอดทนคนเราไม,ไม่ไม่เท่ากันครับที่ว่าแบบมันไม่ไหวจริงๆมไม่ไหวจริงเนี่ย บางคนห้านาทีฉันก็ไม่ไหวแล้วห้านาทีเนี่ยก็ใช่ไหมหรืออาทิตย์หนึ่งฉันก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือคุณตัดสินใจด้วยความโกรธหรือเปล่าอ่ามันมันบางทีมันต้องบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องมันก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเนี้ยครับเพราะนั้นคำว่าที่ว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะนั้นพระอาจารย์ก็จริงต้องบอกว่าเราต้องค่อยใจเย็นๆก็จ่างเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเงื่อนไขปัจจัยมันมันเปลี่ยนแปลงไป เอาคุณก็ต้องต้องเข้าใจจุดนี้อแล้วก็พยายามให้มันมีหลักธรรมเราก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งอะไรให้ดูสถานการณ์ให้ดีครับรก็จะค่อยปรับเปลี่ยนได้นะ,ะ,ะนครับอาจารย์ครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์บ้างครับเวลาบางครั้งเนี่ยเราเจอวาจาเราเจอสิ่งที่มากระทบจิตกระทบใจเนี่ยเราเกิดอาการโกรธขึ้นมาแต่ในขณะที่เรา โกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้ตัวแล้วมือคืออารมณ์โกรธแล้วฉันหยุดเอาไว้หยุดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยถามว่าไอตอนที่เรามีอารมณ์โกรธตัวนี้มันถือว่าเราทําผิดเราบาปหรือ,อยังครับโอ้ยนี่ยกนิ้วให้เลยคุณสมพลยกนิ้วโป้งให้เลยกดไ like. ลค์ดีมากเลยเนี่ยดีมากเลยเอท่านท่านเปรียไว้ระหว่างสารถีกับคนถือเชือกค,คนเาขี่วัวหรือขี่ม้าไปเนี่ยนะค,คุณจับเชือกที่จะขี่ม้าหรือบังคับวัวไปเนี่ยบ,บางคนก็แค่จับเชือกเฉย แต่คุณควบคุมมา้าควบคุมวัวไม่ได้ถือเชื่อเฉยๆตามแต่ที่อารมณ์ม้าอารมณ์วัวมันจะไปแต่คนที่เป็นสารถีคือคนขี่ที่ฉลาดเนี่ยเขาจะต้องรู้จักควบคุมม้าหรือวัวให้ได้เขาจึงไม่เหมือนกันสารถีกับคนถือเชื่อมันต่างกันคนที่ถือเชื่อเนี่ยก็อ,อารมณ์ไปตามที่มันจะเป็นมีอะไรมากระตบฉันก็ตามไปหมดมีเสียงมากระตหูฉันก็ตามเสียงไปมีภาพมากระตบตาฉันก็ตามภาพไป อันนี้ก็ถือเชื่อเฉยๆเพราะมันผูกกันอยู่มาอย่างนี้แต่บางเหียนคือหมถึงว่าคนที่เป็นสารถีเขาต้องรู้จักบงังคับให้ได้ไม่ให้ตามไปต้องไปทางนี้วัวต้องไปทางนี้มาอย่างเงี้ยแล้วพอเรามันเริ่มจะออกทางบุ๊บคุณดึงปึ้งมันกลับมาทางเดิมอ่าอันเนี้ยยกนิ้วให้กดไลค์ว่าอะไรบอกคุณเป็นคนเป็นสารถีไม่ใช่แค่คนถือเชื่อม่ดีอยู่แล้ว,วนี่ดีมากๆเลยดีมากๆเลย ทีนี้ช่วงที่หลุดไปเนี่ยมันก็มันก็เป็นความอ่าเป็นความหลุดไปนิดหนึง่งคือถ้าถ้าสารถีที่ที่เกรดดีดดเนี่ยม้าเขาฝึกมาอย่างดีหรือวัวเขาฝึกมาอย่างดีเนี่ยมันจะไม่มีพยศเกิดขึ้นเลยเกิดหมายความพยศนิดนึงมันก็จะไม่มีความเสพติด,ดนิรนของช้างหรือม้าก,ก็จะไม่มีเพราะว่าอะไรถูกฝึกมาอย่างดีนี้บางทีมันยังไม่ดีแปะ๊ะมันก็อาจจะมีพยศบ้างกูก็คอยบังคับมันเอา เก็เช่นเดียวกันกบจีของเรานี่แหละที่ถ้าผกว่าอย่างบางทีคนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เราแค่ว่าบางทีสวัทาบัณอย่างเงี้ยเช่นนางวิสาขาหรืออนา,า,าถบิณฑิกเศรษฐีบางทีก็เ,เสียใจร้องไห้ก็มีอ่กรณีของนางวิสาขาถูกเขาเก็บภาษีมากโอ้ยกุ้มใจก็มีในี่สทบันนะครับหรือกรณีนางวิสาขาหลานตายอย่างเงี้ยโอ้ยเสียใจร้องไห้ก็มี ก็ก็เป็นอันนี้ก็บางทีก็เถิดเรื่องกระทบตอนนี้เท่านั้นอ่าก็สามารถรักษาศีนได้ก็คอยบังคับเอาเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าบางทีหลุดบ้างอะไรบ้างเรารู้จักบังคับควบคุมกลับมาโอ้อันนี้ดีมากดีมากฝึกมาอย่างดีแล้วทําต่อไปให้ละเอียดไอ้ความพยศที่มันเกิดขึ้นก็จะลดลงเวลาถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะเบาลงแล้วความถี่ความบ่อยที่เกิดขึ้นก็ห่างออกอย่างงี้มันจะค่อยเรียดลงเรียนลงคุณทมเราก็สูงขึ้นสูงขึ้น เป็นสกทาคามีอนาคามมีถึงอรหันได้ไครับ<ม>ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวนะครับที่นํามาฝากต้องฟังในรายการธรรมะรับปรนในช่วงสมการชีวิตนะครับหลักการของธรรมะที่เรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพาบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเจริญ